สวัสดีครับและสวัสดีครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งกับอุทาวะเดรุโมโนชาดิโดฮักฟูโดะนะครับมาต่อจากครั้งที่แล้วกันเลยพวกเราเนี่ยก็ได้ดำเนินต่อไปกับอีเวนต์หลักของพวกเราเรียบร้อยแล้วและในที่สุดพวกเราเนี่ยในที่สุดก็ได้เริ่มสงครามอย่างแท้จริงสักทีนะเจ้าหญิงเนี่ยในที่สุดก็กล่าวประกาศไปว่าข้าเนี่ยแหละคือเจ้าหญิงที่แท้จริงไม่ใช่ไอ้เจ้าตัวปลอมที่อยู่ในเมืองหลวงนั่นแหมสะใจจริงๆนะในที่สุดเจ้าหญิงแล้วก็มีเสียงสดใสกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วอ่ะดีใจมากเลยอ่ะเจ้าหญิงคือแบบก็เจ้าหญิงก่อนหน้านี้มันไม่สมควรอ่ะมันไม่สมควรเลยถึงไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าหญิงนะเป็นแบบเป็นเพราะว่าใครไม่รู้มาบังอาจมาวางยาพิษให้เจ้าหญิงทำให้เจ้าหญิงอยู่ในสภาพเศร้านั้นไม่อนุมัติไม่ได้คนนี้จะต้องสดใสแล้วก็แอบแย่งกินขนมกูเท่านั้นจะถึงอนุมัติได้คนนี้ไม่ได้ไปพวกเราเดี๋ยวไปกันต่อกันเลยดีกว่ากับที่ไหนสักแห่งในเอ็นนาคามุยนะฮะห้องออฟฟิศของโอโชริห้องของโอโชริหรือคอร์ทยาร์ดไอตรงลานกว้างอยู่ด้านหน้านั่นเองนะก็ก่อนหน้านี้พวกเราเนี่ยไปที่ออฟฟิศหรือไปก็ห้องของโอโชริมาหลายเริ่มกันมาจากในนั้นตั้งหลายรอบแล้วพวกเราเนี่ยไปที่คอร์ทยาร์ดกันบ้างเถอะไปที่ลานกว้างฉันเนี่ยได้ยินเสียงของดาบเนี่ยมันปะทะกันในลานกว้างเลยเสียงนี่มันมีใครเนี่ยกำลังซ้อมดวลกันอยู่สินะแต่เสียงเนี่ยมันฟังดูดุเดือดกันน่าดูเลยนั่นเลยฉันเนี่ยก็ได้รู้สึกสนใจแล้วก็ได้ไปที่ตัวลานกว้างเลยแล้วก็คอยเฝ้ามองไอ้นักสู้ที่สู้กันอยู่ตอนที่ฉันได้ยินเสียงแล้วเนี่ยและดูแบบว่าจะมีคนเนี่ยมาดูพวกเขาดวลกันอยู่แล้วและเธอเนี่ยก็อยู่ตรงมุมของไอตัวที่นั่งโตจางพยายามเข้านะโตจางซินนอนเนี่ยก็ได้ตะโกนออกมาอย่างตื่นเต้นดูแบบว่าเธอเนี่ยพยายามที่จะพูดให้ดังพอที่จะกลบเสียงของไอดาบที่ดังเป้งเป้งเป้งนั่นหมายความว่าอันนี้เว้ยมาดูด้วยอย่างนั้นเหรอครับอ๋อก็มันทำให้ฉันเนี่ยสนใจนิดหน่อยเนี่ยผมเนี่ยก็เข้าใจอยู่นะครับดูพวกเขาสิคิวรุเนี่ยก็ได้มองกลับไปที่บริเวณสายตาทั้งสองข้างเขาเนี่ยมันก็ได้จ้องมองคู่ที่กำลังดวลกันอยู่ยักษ์วอและโอกินั่นเองเลยน่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยยักษ์วอเนี่ยก็ใช่นั่นแหละแต่ว่าโอกิอย่างนั้นเหรอแล้วทำไมอยู่ดีการประลองแบบนี้เนี่ยมันถึงเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอยักษ์วอซังเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องการหาผู้ต่อสู้นะครับเขาบอกว่าฝีมือของเขาเนี่ยเริ่มถดถอยเนื่องจากไม่ได้ซ้อมมานานแต่ว่าผู้ต่อสู้ที่สามารถที่จะสูสีกับยักษ์บอได้ก็อัตุยซังหรือไม่ก็คุณเนี่ยแหละครับอันนี้เวกเดี๋ยวก่อนอย่าลากฉันเข้าไปด้วยดีแต่พวกคุณทั้งสองคนเนี่ยยุ่งกันมากเลยนะครับเดี๋ยวก่อนคิวรุมึงพูดอะไรบางอย่างผิดพลาดไปเว้ยกูยุ่งใช่ถูกแต่ไอคนแรกที่มึงพูดออกมาเมื่อกี้ไม่น่าจะยุ่งบ่วะแล้วโอกิซังเนี่ยเขาเพิ่งเดินผ่านมาพอดีเมื่อตะกี้นะครับยักษ์วอซังเนี่ยก็เลยท้าเขามาดวลนะครับอย่างนี้นี่เองสิเนี่ยแสดงว่ายักษ์วอเนี่ยเป็นผู้เริ่มท้าประลองสิเนี่ยโอกิเนี่ยก็เก่งจริงแหละแต่ว่าเขาเนี่ยควรจะเป็นคู่ที่ประลองด้วยมันจะดีเหรอเนี่ยใช่ป่ะเพราะว่าแบบจินตนาการถึงโอกินะโอกิไม่น่าจะแบบเก่งเรื่องสู้ตรงๆแต่ว่าเก่งแบบเรื่องแบบเหมือนพวกแอสซัสซินอะไรพวกเนี้ยนักฆ่าอะไรแบบเนี้ยหรือว่าพวกเก็บข้อมูลอะไรพวกเนี้ยใช่ป่ะฉันเนี่ยก็ได้มองทั้งสองคนเนี่ยประลองกันดาบของเขาเนี่ยก็ได้ ฟันอยู่กลางอากาศแล้วก็ชนกับดาบของกันและกันดังเก้งก็พริบตาแรกเนี่ยจะนึกว่ายักษ์วอลเนี่ยได้เปรียบเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนโจมตีอย่างเดียวเลยแต่ว่าโอกิเนี่ยก็ควรจะได้รับคำชมได้เช่นเดียวกันนะเนี่ยเขาเนี่ยสะท้อนการโจมตีทุกๆการโจมตีเลยนะโอกิเนี่ยดูถูกไม่ได้จริงๆนะเนี่ยเขาเนี่ยต่อสู้อย่างกับเขากำลังเต้นอยู่เลยและทั้งสองข้างเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ยอมข้อกันเลยแม้แต่วิเดียวนะแต่ว่าท่ามกลางแบบดาบที่มันรวดเร็วมากจนทุกอย่างเนี่ยมันเบลอไปหมดแล้วก็การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วขนาดนั้นฉันเนี่ยสามารถเห็นพวกเขาทั้งสองคนนั้นเนี่ยกำลังยิ้มร่าออกมาอยู่แต่ว่าในที่สุดมันก็จบอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยและพวกเขาเนี่ยก็ยังอยู่ในการกระเสือกกระสนตัวดาบเนี่ยมันก็ได้ดังเป้งต่อกันและกันแรงสะท้อนที่ดาบทั้งสองอันเนี่ยมากระทบกันเนี่ยมันทำให้พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยเด้งกลับไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าการฟันของยักษ์วอลเนี่ยก็ได้เข้ามาอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันดาบของโอกิเนี่ยก็ได้ถูกปัดออกไปจากมือของเขาดาบของยักษ์วอลเนี่ยมันก็ได้มาเทียบกับคอของโอกิเขาแค่นี้แหละครับโตจังชนะแล้วสมแล้วจริงๆครับยักษ์วอลสั่งผมยอมแพ้นะครับโอกิเนี่ยก็ได้ไปหยิบดาบของเขาอย่างใจเย็นและหลังจากนั้นก็ได้เอามันเนี่ยใส่เข้าไปในฝักโอกินายเนี่ยแข็งแกร่งสุดๆไปเลยนะใช่แล้วครับในการที่เขาได้สูสีกับยักษ์วอลขนาดนี้เนี่ยสุดยอดไปเลยนะครับใช่ปะล่ะอานิเวะมันมีอะไรขาดหายไปอานิเวะครับมันก็ใช่นั่นแหละที่นักสู้ทั้งสองคนเนี่ยไม่พักผ่อนแล้วก็โจมตีกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรขาดหายไปแน่นอนอยู่แล้วยักษ์วอลเนี่ยได้พูดออกมาฟังดูเหมือนแบบไม่พอใจนิดๆ Legal Irk เฮ้ยแค่เพราะว่าชิโนนอนเนี่ยกำลังมองอยู่เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งใจแกล้งแพ้ก็ได้นะฮะแม้แต่การโจมตีนั่นเนี่ยมันดุเดือดมากขนาดนั้นแต่พวกเขาเนี่ยยังไม่เอาจริงอีกอย่างนั้นหรือว่าแล้วเชียวว่าคุณเนี่ยจะต้องสัมผัสมันได้แต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแพ้นะครับผมหมายเขาว่ายังไงเหรอครับก็สถานการณ์เนี่ยมันเริ่มอันตรายขึ้นเรื่อยๆนะครับอันตรายอย่างนั้นเหรอครับผมถ้าสมมติว่าผมเนี่ยบังคับให้ยักษ์วอลซังเนี่ยต้องเอาจริงกับผมมากกว่านี้แล้วก็นี่เนี่ยมันจะมากกว่าการฝึกซ้อมแล้วนะครับผมถ้าสมมติว่าผมเนี่ยทำให้เขาเนี่ยโหดไปมากกว่านี้แล้วก็ผมเนี่ยอาจจะเสียแขนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเลยไม่อยากเอาจริงมากเกินไปนะครับผมยักษ์วอลเนี่ยก็ได้ถอนหายใจถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยได้แขนของนายเนี่ยก็ได้ท้องของฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นการแลกกันแบบคุ้มๆนี่ว่าคุณเนี่ยก็ชมผมมากเกินไปนะครับผมเนี่ยไม่แทงไม่ลึกขนาดนั้นหรอกครับเอ้ยอย่างที่สุดมันก็แทงอยู่ดีไม่ใช่หรอวะทั้งสองคนเนี่ยก็ได้จ้องมองซึ่งกันและกันอย่างเงียบสงบและมีความกดดันอยู่ในบรรยากาศแต่ทั้งสองคนนั้นเนี่ยก็ได้ยิ้มออกมาแล้วก็ได้หัวเราะกันหลังจากนั้นก็ได้ชนหมัดกันเฮ้ยสักวันหนึ่งเนี่ยฉันเนี่ยจะให้นายเอาจริงให้ได้เลยไม่มีทางหรอกครับเอาจริงเนี่ยฉันเนี่ยก็ได้ถอนหายใจด้วยความโล่งใจเห็นว่าพวกเขาเนี่ยกลับไปเป็นการพูดคุยกันอย่างสงบสุขอีกครั้งหนึ่งพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยยั้งมืออยู่ดังแล้วครับผมเนี่ยยังอีกเยอะเลย แต่ว่าสมแล้วที่เป็นอานิเวะจริงก็ใช่นั่นแหละนะถึงแม้ว่านี่เนี่ยจะเป็นการซ้อมกันเถอะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเหมือนขาดเจตนาในการฆ่าไปเนี่ยแต่ว่าการที่คุณเนี่ยสามารถแยกระหว่างทั้งสองอย่างนี้ได้สุดยอดจริงนะครับอานิเวะก็เหตุผลที่ฉันรู้เนี่ยเพราะว่าเห็นพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยอยู่บนสนามรบจริงๆมาแล้วยังไงล่ะถึงแม้ว่านั่นเนี่ยจะไม่ได้เอาจริงก็เถอะแต่ว่าการมาหยุดพวกเขาระหว่างการดวลอยู่แล้วก็นั่นหมายถึงความตายแน่นอนพูดอย่างนั้นแล้วผมเนี่ยมีคำถามอะไรที่อยากจะถามสักหน่อยครับโอกิเนี่ยก็ได้คิดระหว่างที่ดูไปที่ยักษ์วอเป็นอะไรหรือโอกิก็เกี่ยวกับความสามารถทางดาบของยักษ์วอซังนะครับความสามารถทางดาบมันทำให้ผมเนี่ยรู้สึกเอะใจมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากการโดนวันนี้ทำให้ผมเนี่ยรู้แล้วนะครับรู้แล้วครับมันเป็นส่วนผสมของเพลงดาบหลากหลายสไตล์นะครับแต่ว่าคุณเนี่ยเป็นนักเรียนของสไตล์เอเบนคุรุกะหรือเปล่าครับผมยักษ์วอซังอย่างนั้นเหรอครับเอเบนคุรุกะคิวรุเนี่ยรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นหรือเปล่าเอเวนคุรุกะมันคือเผ่าประเภทหนึ่งในอุตาวะเรรุโมโนะไม่ใช่เหรอวะแล้วยักษ์วอไม่ใช่เอเวนคุรุกะหรือว่าใช่วะยักษ์ถ้าสมมติว่ายักษ์วอไม่ใช่เอเวนคุรุกะแล้วมึงจะไปเรียนเพลงดาบเอเวนคุรุกะได้ยังไงวะน่าสนใจน่าสนใจความจริงแล้วเคยมีซับไคเบอร์ทักเกี่ยวกับเรื่องเอเวนคุรุกะมาก่อนความจริงแล้วไอ้คำศัพท์นี้เนี่ยเป็นคำศัพท์ที่โผล่ขึ้นมาในตั้งแต่อุตาวะเรรุโมโนะภาคแรกเพราะว่าหนึ่งในปาร์ตี้ของพวกเราเนี่ยเป็นเอเวนคุรุกะเอเวนคุรุกะเนี่ยคือโทกะคุณแม่โทกะของคุออนนั่นเองนะก็ผมเนี่ยก็ไม่รู้ในรายละเอียดมากนะแต่ว่าผมเนี่ยเคยได้ยินเกี่ยวกับพวกเขาครับถึงแม้ว่าจะเป็นเผ่าที่ไม่รู้จักขนานนามกันในยามาโตะมากนะแต่ว่าในต่างประเทศแล้วก็พวกเขาเนี่ยเป็นเผ่าที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องความสามารถในการต่อสู้ทางด้านดาบมากเลยนะครับเรื่องราวเก่าๆที่มันมีผู้ปกครองที่มีความสามารถในอดีตหรือว่าพวกโอโลในประวัติศาสตร์เนี่ยจะมีเอเวนคุรุกะเนี่ยอยู่เคียงข้างพวกเขาเสมอครับและยังมีบางคนเนี่ยบอกว่าเอเวนคุรุกะเนี่ยคือความถูกต้องด้วยนะครับอย่างนี้นี่เองสินะถ้าฉันจำไม่ผิดโอหยีและโนซุริก็ครับผมแต่ว่าจากที่ผมรู้เนี่ยคนของพวกเราเนี่ยได้แยกจากเผ่าหลักมาเป็นเวลานานแล้วนะครับก็โอกิกับโนซุริเป็นเอเวนคุรุกะเหมือนกับซับไคเบอร์คนหนึ่งของพวกเราบอกมาจริงๆด้วยนะเขาบอกว่าโนซุริเป็นแต่ว่าถ้าโนซุริเป็นในเมื่อโนซุริเป็นน้องของเขาก็คือโอกิก็ควรจะเป็นด้วยแสดงว่าโทคิฟูสะที่มาจากหมู่บ้านเดียวกันก็น่าจะเป็นด้วยเหมือนกันแสดงว่าหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านที่อยู่ในโซนของที่เป็นโทคิฟูสะเนี่ยแข่งเอสพิราเจเนโรเป็นผู้นำเนี่ยแสดงว่าทั้งหมดนั้นเป็นคล้ายๆกับชุมชนเอเวนคุรุกะทั้งหมดเลยหรือเปล่านะเอเวนคุรุกะที่แยกออกมาจากเอเวนคุรุกะหลักมานานแล้วอย่างที่โอกิบอกไม่ตะกี้นี่เองนะแต่เหมือนกับที่ซับของพวกเราบอกจริงๆบอกว่าทำไมเอเวนคุรุกะต้องซื้อต้องบ้องเหมือนทุกคนทำไมเอเวนคุรุกะต้องบ้องแบบทุกคนเลยนี่ไงโอกิไม่เห็นจะบ้องเลยต้องเป็นเอเวนคุรุกะที่เป็นผู้หญิงไม่ต้องบ้องเขาเนี่ยถือความถูกต้องมากเกินไปจนแบบมองหน้ามืดตามัวมองไม่เห็นแค่นั้นเองเลยบ้องแปลกๆ แสดงว่ายักษ์วอลเนี่ยก็ยังมีความเป็นเอเบนคุรุกะแบบเก่าๆอยู่บ้างสินะโตจังเนี่ยเป็นคนที่สุดยอดขนาดนั้นเลยอ๋อชินอนอนเนี่ยก็ได้มองขึ้นไปหาคุณพ่อของเธอพร้อมกับดวงตาเนี่ยมีสีสันสดใสด้วยความภาคภูมิใจแต่ยักษ์วอลเนี่ยก็ได้หัวเราะออกมาอย่างสดใสพร้อมกับเอาลูกสาวของเขาเนี่ยขึ้นมาในอ้อมกอดของเธอฉันเนี่ยไม่ได้เวอร์อะไรขนาดนั้นหรอกความจริงแล้วมันไปตรงข้ามกันเลยแหละก็ส่วนใหญ่ที่ฉันเนี่ยใช้มันก็เป็นเพลงดาบที่ฉันเนี่ยสอนตัวเองมาเลยนะฉันเนี่ยคงเรียกว่ามันเป็นเพลงดาบอะไรไม่ได้หรอกนะก็ฉันเนี่ยได้เรียนรู้มันมาจากคนที่เลี้ยงดูฉันมานะแต่ว่าเรื่องพวกนั้นเนี่ยมันก็เลี้ยงแต่ว่าพวกเพลงดาบพวกนั้นเนี่ยมันก็มาจากตาลุงบ้านนอกคนหนึ่งไงหลังนั้นหรอครับแต่ว่าการโจมตีของคุณเนี่ยไม่มีความงดงามมันทำให้ผมนึกถึงวิธีของเอเบนคุรุกะเลยนะครับความงดงามอย่างนั้นเลย dignity มันก็ไม่ใช่ความงดงามเดียวหรอก dignity มันคือแบบความเหมือนกับเกียรตินักรบอะความมีเกียรติป่ะวะdignity ความมีเกียรติเนาะงดงามแล้วก็มีเกียรติมันเหมือนกับเอาหลายๆคำในภาษาไทยมาผสมกันด้วยแหละ dignity เนี่ยยักษ์วอลเนี่ยก็ได้พึมพำด้วยความรู้สึกคิดถึงแบบแปลกๆหน่อยๆในระหว่างที่เขาเนี่ยมองดาบของเขาแล้วก็ดาบคาตานะที่ยักษ์วอลซังเนี่ยกำลังใช้อยู่เนี่ยก็เป็นของดีมากเลยด้วยนะครับไอเนี่ยเหรอก็มันก็ดีเนี่ยแหละแต่ถ้าให้ฉันพูดจริงๆแล้วราคาเท่าไหร่หรือว่าใครเนี่ยเป็นคนตีมันมาเนี่ยฉันเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้อย่างนั้นหรอถึงแม้ว่ามันจะเป็นดาบของนายเองเนี่ยนะไอ้เจ้านี่เนี่ยฉันเนี่ยให้ถูกให้มาเป็นของขวัญไม่สิฉันเนี่ยเคยลองที่จะขโมยมันนานมาแล้วนะเนี่ยฮะเขาพยายามที่จะขโมยมันมาก่อนอย่างนั้นแหละยักษ์วอลซังโตจังอย่าขโมยดิชินอนอนเนี่ยก็ได้ดึงผมของยักษ์วอลดูบอกว่าเธอเนี่ยจะต่อต้านแล้วนะเขาเนี่ยก็จะทำให้เธอเนี่ยปล่อยจากโพนี่เทลของเขาแบบสบายเฮ้ยฉันไม่ได้ขโมยมันซะหน่อยนะแค่ลองขโมยมันเฉยๆเองถ้าสมมติว่าการขโมยของคุณเนี่ยมันล้มเหลวแล้วก็แล้วทำไมคุณถึงมีมันอยู่ตอนนี้ล่ะครับคุณบอกว่าคุณเนี่ยถูกให้มาอย่างนั้นเหรอครับแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันอย่างนั้นเหรอยิ่งอธิบายยิ่งงงไปมึงก็ฉันเนี่ยพยายามที่จะขโมยมันแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ได้เอาจริงเลยนะไม่สิหมายถึงฉันเนี่ยเอาจริงแต่แหละแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ได้อยากได้มันหรอกนะฉันจะพูดว่ายังไงดีวะเนี่ยก็ลองมาพูดได้แล้วไอ้เจ้าคาตานะเล่มนี้เนี่ยอาจจะเป็นวิธีของเจ้าตะแก่นั่นเนี่ยในการยอมรับว่าฉันเนี่ยเป็นนักดาบที่แท้จริงก็ได้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ารู้สึกถึงความมีเกียรติในการฟันดาบของฉันแล้วก็คงจะเป็นเงามืดเฉยๆแล้วมั้งเงามืดอย่างนั้นเหรอครับเงาจากเจ้าของดาบดั้งเดิมของดาบเล่มนี้เลยเนี่ย複雑な事情がありそうなやつだからな。อดีตของยักษ์วอลอย่างนั้นเหรอในเมื่อตอนนี้เนี่ยเขามีชิโนนอนแล้วเขาเนี่ยคงจะต้องผ่านอะไรมาเยอะแน่ๆเลยล่ะโหบอกฉันเพิ่มเติมหน่อยได้ปะและการที่ฉันเนี่ยผลักดันให้เขาพูดออกมาทำให้เขาเนี่ยยิ้มออกมาก็มันเป็นความผิดของฉันเองแหละที่ทำให้โบนายทุกๆคนเนี่ยสนใจเลยนะและฉันเนี่ยไม่มีเหตุผลที่จะต้องเงียบปากไปด้วยแหละอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าโอเคป่ะทุกๆคนเนี่ยสนใจก็ได้พยักหน้าเงียบๆถ้าสมมติว่านายเนี่ยคิดว่าอุซุริชาเนี่ยเป็นบ้านนอกแล้วเนี่ยมาดูบ้านเกิดของฉันก่อนบ้านนอกพวกเขาอีกมันเป็นประเทศเล็กๆที่เรียกว่าเลทาโมชิริแล้วเนี่ยมันเป็นเผ่าเล็กๆเนี่ยมาทำงานร่วมกันพวกเราเนี่ยเลยตัดสินใจที่จะหาหัวหน้าของเผ่าเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนแล้วเนี่ยก็คล้ายๆกับโอโลเพื่อทำให้พวกเราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้เลยฉันเนี่ยจำพ่อกับแม่ของฉันไม่ได้เลยนะแต่ว่าฉันเนี่ยจำได้ว่าเพื่อนของฉันเนี่ยเป็นลูกน้องหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละของหัวหน้าเผ่าเมื่อตอนนั้นน่ะนะก็ประมาณนั้นแหละและพอเวลาพวกเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วฉันเนี่ยไม่มีใครที่จะพึ่งพาแล้วหัวหน้าเผ่าซึ่งฉันเนี่ยเรียกเขาว่าลุงก็ได้รับเลี้ยงฉันเลยก็ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นพ่อเลี้ยงของฉันอะไรประมาณนี้นะมั้งเขาเนี่ยเป็นคนที่ดุโหดมากๆเลยเนี่ยก็ในเมื่อเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าเผ่าแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาเนี่ยก็เป็นคนคิดถึงจิตใจคนอื่นมากกว่าที่เราคิดเนี่ยก็เขาเองเนี่ยก็มีลูกชายของเขาอยู่แล้ว2คนด้วยกันลูกชายคนโตกว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่อายุมากกว่าฉันมากๆเลยนะแต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้ดูแลฉันมาตลอดหลายปีเลยนะก็พวกเราเนี่ยก็เหมือนพี่ชายน้องชายกันแบบจริงๆเลยแหละแต่ว่าด้วยความที่พวกเราเนี่ยเป็นประเทศกลุ่มเล็กๆแล้วเนี่ยพวกชาวเมืองเลยเริ่มโกรธกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคุณลุงแล้วก็ลูกชายของเขาเนี่ยได้สนใจเกี่ยวกับฉันมากเกินไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นในที่สุดฉันเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นมากอีกต่อไปแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยฉันเนี่ยก็เป็นแค่ไอ้พวกเด็กนักเลงเท่านั้นแหละฉันเนี่ยไม่คิดว่าฉันเนี่ยจะแพ้ใครก็ฉันเนี่ยก็เดินไปรอบๆแล้วก็ทำตัวเป็นเด็กแย่ๆเลยก็เป็นเด็กซื่อบื้อคนหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ได้เรื่องจริงและหลังจากนั้นไม่นานฉันเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคล้ายๆกับบอสของเมืองแห่งนี้แล้วก็เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศแห่งนี้เลย แค่ฉันคิดแล้วก็เล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยฉันเนี่ยหน้าแดงตายฉันเนี่ยก็ได้เอาไอ้พวกเด็กนักเรียนคนอื่นเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ทำเป็นแก๊งแล้วหลังจากนั้นก็ทำให้บ้านเมืองที่อื่นอะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นหายนะแล้วก็เกิดเรื่องเต็มไปหมดเลยเลยทุกที่ที่พวกเราไปเลยอย่างที่ผมเคยเปิดมาเมื่อคราว เมื่อ 2-3 ตอนที่แล้วเดเน็กโบชิริก็คือนรกนั่นเองนะเลสซิ่งเดนโนชิริก็คือแบบเหมือนกับทำให้ทุกที่ที่เราไปเหมือนนรกหรืออะไรแบบนี้เลยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะอันนี้คือ translation โดยตรงจากไอ้ที่เขาเขียนมาตรงนี้そんな時だ。偏僻な村にあのじい様がやってきたのは。และนั่นคือตอนที่ไอ้ตาแก่คนหนึ่งเนี่ยโผล่เข้ามาในหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งตัวเนี่ยどこの田舎から出てきたのか。おかしな風体のじじいだ。田舎じゃよそ者はひどく目立つ。ก็ฉันเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเนี่ยมาจากไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยแต่งตัวแบบโคตรตลกโคตรขำเลยแบบก็พวกเราเนี่ยเป็นบ้านนอกแบบสุดๆแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่มีชาวต่างแดนเนี่ยมาเยี่ยมพวกเราบ่อยนักหรอกและเขาเนี่ยก็เหมือนมีออโรราแห่งความมีแบบมีเกียรติอยู่รอบๆตัวเขาแล้วนะและพวกของฉันที่เห็นว่าฉันเป็นบอสเนี่ยก็ได้เห็นเขาเนี่ยอยู่รอบๆเมืองแต่เหมือนกับว่าไอ้ตาแก่เนี่ยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกหมั่นไส้หรือว่าอะไรสักอย่างอะไรฉันได้ยินว่าพวกเขาเนี่ยไปล้อมตาแก่นั่นตอนที่เขาเนี่ยนั่งจิบชาสบายๆอยู่ในร้านชาเลยนะแต่ก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัวเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็นอนไปกองกับพื้นพร้อมกับเต็มไปด้วยน้ำชาเต็มตัวของเขาไปหมดและเรื่องบ้าบอที่สุดที่ฉันได้ยินก็คือพวกเขาบอกว่าระหว่างนั้นเนี่ยอาลุงเนี่ยไม่เคยได้ลุกออกจากที่นั่งเลยแม้แต่ครั้งเดียวตอนแรกที่ฉันได้ยินเนี่ยฉันนึกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันเพ้อเจ้อพูดเรื่องบ้าบออะไรก็ไม่รู้พวกเขาเนี่ยพยายามที่จะหาเรื่องแล้วก็แบบต่อยเขาซ้ำไปซ้ำมาทุกๆครั้งเนี่ยตาลุงนั่นเนี่ยก็ไม่สนพวกเขาเลยและในที่สุดพวกเขาเนี่ยก็ได้กลายเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยเขาดูถูกกันในหมู่บ้านแล้วเนี่ยฉันเลยตัดสินใจว่าทนไม่ไหวแล้วฉันก็เลยไปที่นั่นด้วยตัวเองร้านน้ำชาที่ตาแก่นั่นแหละไปนั่งทุกวันดูยักษ์มอสแบบเมื่อก่อนดิ ผอมแบบกองแก่งแล้วก็แบบถือดาบไม้ไอ้เชี่ย มันชัดเจนอยู่แล้วแหละว่าเขาเนี่ยเป็นตาแก่ธรรมดาคนหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเขาเนี่ยมีดาบโคตรสวยเลยสำหรับใครบางคนที่อยู่ในบ้านนอกพันนี้เนี่ยมันทำให้ฉันเนี่ยเตะตาก็ฉันได้ยินว่าเขาเนี่ยเดินทางไปทั่วเพื่อไปฝึกฝนเพลงดาบของเขาเลยเพราะฉะนั้นฉันเลยคิดกับตัวเองว่าไอ้ดาบนั่นเนี่ยคงต้องเป็นสิ่งสำคัญของเขาแน่ๆเลยก็ฉันเนี่ยก็ไม่ได้ขโมยไปเพื่อที่จะไปขายหรือว่าอะไรหรอกนะฉันแค่คิดว่าฉันเนี่ยขโมยเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็ให้เขาเนี่ยมาก้มกราบฉันขอร้องเพื่อที่จะเอามันกลับมานะแต่ว่าทั้งที่เขาเนี่ยตาบอดไปข้างหนึ่งก็ตามแต่ว่าเขาเนี่ยไม่เผยช่องว่างให้กับฉันแม้แต่วิเดียวเลยต้องบอกไว้เลยนะว่าการที่ฉันเนี่ยได้เห็นคนจิบชาอย่างเดียวและทำให้ฉันเหงื่อแตกระหว่างนั้นเนี่ยนั่นเนี่ยเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของฉันเลยแม้แต่ตอนนี้ฉันเนี่ยยังรู้เลยว่าเขาเนี่ยไม่ได้ใช้แค่สายตาในการมองอย่างเดียวเลยแล้วนายเนี่ยได้ลองหรือเปล่าล่ะฉันเนี่ยพุ่งไปให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้手も足も出なかった。一瞬の間に足で指をつかまれ軽い足払いときたもんだ。ฉันเนี่ยชนะเขาไม่ได้เลยแหละมันเกิดขึ้นภายในชั่ววิแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจับนิ้วของฉันด้วยตะเกียบแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ขัดขาของฉันก่อนที่ฉันจะรู้ตัวเนี่ยฉันเนี่ยนอนกองอยู่พื้นในระหว่างที่ตะแกนั่นเนี่ยดื่มน้ำชาเหมือนกับพวกลูกน้องของฉันเลยเนี่ยตะแกเนี่ยก็ได้จิบน้ำชาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเขาเนี่ยยำฉันเละเลยนะก็ใช่นั่นแหละที่ฉันเนี่ยรู้สึกหัวเสียกับการแพ้มากแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ฉันเนี่ยเดือดจริงๆก็คือเขาเนี่ยไม่ได้มองหน้าฉันแม้แต่ครั้งเดียวเลยเพราะฉะนั้นทุกๆวันหลังจากนั้นเนี่ยฉันเนี่ยก็ได้ตามเขาไปทุกที่แม้แต่โจมตีเขาเนี่ยตอนกลางค่ำกลางคืนแอบซุ่มโจมตีเขาจากในบนต้นไม้ด้วยเลยเนี่ยสักพักหนึ่งมันเหมือนกับว่าเป็นการทักทายของเขาไปเลยและฉันเนี่ยก็ไม่เคยตีโดนสักครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นฉันเนี่ยก็ได้พยายามที่จะโชว์ให้กับตาแก่นี่ดูฉันเนี่ยเลยโจมตีเขาทุกๆวันฉันเนี่ยยังลืมในการที่จะไปอยู่กับพวกลูกน้องของฉันเลยจะบอกไว้ก่อนฉันเนี่ยได้มองการเคลื่อนไหวของตาแก่และก็ได้เรียนรู้วิธีการเคลื่อนไหวของเขาฉันเนี่ยก็ได้ซ้อมเพื่อที่ฉันเนี่ยจะสามารถต่อต้านท่าของเขาได้ฉันเนี่ยเลยคิดแผนการหลายๆอย่างออกมาตอนแรกเนี่ยเขาเนี่ยก็แค่หลบอย่างเดียวหลังจากนั้นสักพักหนึ่งเนี่ยฉันเนี่ยทำให้เขาเนี่ยจะต้องแบบผลักฉันออกไปและแถมยังมีครั้งหนึ่งที่เขาเนี่ยทุ่มฉันด้วยเลยเนี่ยและฉันเนี่ยก็ได้เหวี่ยงไอ้เจ้าตัวไม้ที่ฉันมีอยู่กับมือของฉันเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ฉันเนี่ยอยู่ห่างจากเขาบ้างและในสุดตะแกนั่นเนี่ยก็ได้เริ่มแบบกันฉันด้วยฝักดาบของเขาเลยเนี่ยอ๋อนี่คือวิธีการฝึกเพลงดาบของมึงวะไอ้แม่งมาได้แปลกประหลาดมากลองมาคิดดูแล้วมันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยพยายามฝึกฝนฉันอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันมีบางทีที่ตะแกนั่นเนี่ยมาที่หมู่บ้านเพื่อที่จะมาทักทายกับฉันแบบอย่างเดียวเป็นบางทีด้วยนะนั่นเนี่ยก็ปี 2 ปีเลยแล้วเนี่ยแล้ววันหนึ่งอยู่ดีตาแกนั่นเนี่ยก็เข้ามาคุยกับฉันนั่นเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยกลัวแทบแย่เลยนะฉันเนี่ยตกใจแทบแย่แล้วก็ตั้งป้องกันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะมาโจมตีฉันเลยนะตาแกนั่นเนี่ยได้เอาคาตานะของเขาออกมาระหว่างที่มันเนี่ยยังอยู่ในฝักดาบแล้วก็ได้ยื่นมันมาหาฉันสิ่งที่เขาบอกกับฉันเนี่ยคืออย่างนี้มันถึงเวลาที่ฉันเนี่ยจะต้องกลับไปที่บ้านของฉันแล้วนายเนี่ยทำให้ฉันสนุกมากและนี่เนี่ยถือว่าเป็นคำแทนคำขอบคุณเขาก็พูดกลับมากับฉันบอกว่าอย่างนั้นและตอนที่ฉันเนี่ยได้คุยกับเขาหน้าต่อหน้ากับตาลุงนั่นแหละก็มีแค่ครั้งนั้นแค่ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายเดียวนะ และฉันเนี่ยก็ได้คาตานะเล่มนี้มาจากเมื่อตอนนั้นเลยก็ไอเงาที่นายเห็นจากในดาบของฉันเนี่ยก็คือเงาของตะลุงคนนั้นแหละก็ฉันเนี่ยได้เรียนแบบเพลงดาบของเขาและหลังจากนั้นฉันเนี่ยก็เอามันมาใส่เป็นของตัวเองแล้วเนี่ยใช่ฉันเนี่ยลืมไปเลยแหละแต่ตอนนี้ลองมาคิดดูแล้วถ้าให้ฉันเดานะเขาเนี่ยคือแบบเป็นเอเบนคุรุกะแบบตัวจริงเลยแหละเนี่ยเชื่อป่ะว่าอาจารย์ของยากวอเนี่ยคุ้นเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเว้ยเป็นตัวละครที่เรารู้จักเลยให้เดานะมันคือเกนจิมารุมีใครรู้จักเกนจิมารุบ้างมั้ยเกนจิมารุเนี่ยคือเอเบนคุรุกะผู้รับใช้คูยะที่มาจากอุตะวะเรรุโมโนะภาคแรกสำหรับใครที่ไม่เคยดูภาคแรกเนี่ยคงจะไม่รู้จักแต่ว่าเกนจิมารุเนี่ยเป็นเอเบนคุรุกะผู้ซื่อสัตย์ผู้รับใช้อยู่เคียงข้างเจ้าหญิงคูยะมาตลอดนะเกนจิมารุเนี่ยเป็นเอเบนคุรุกะที่ตาบอดเป็นตาลุงตาบอดเว้ยเหมือนกับที่ยักษ์บอเนี่ยบอกมาเลยจริงๆแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเกนจิมารุจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าไอ้เชี่ยแบบมันบอกว่าตาบอดแล้วก็บอกว่ามีเกียรติเป็นอย่างยิ่งเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกนึกถึงเกนจิมารุจริงๆแหละบางทีมันอาจจะมีความเชื่อมโยงกันแบบนั้นอยู่ก็ได้ไม่แน่เหมือนกันนะนายเนี่ยมีอดีตแบบนี้ด้วยอย่างนั้นเลยและตอนนี้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วล่ะครับก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนะฉันเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเขาอีกเลยนะฉันก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยทำอะไรอยู่ตอนนี้ด้วยนะไม่แน่เว้ยไม่แน่ตอน Mask of Truth ภาคนี้เนี่ยตอนทำสงครามระหว่างที่ทุสคุรุมาบุกที่นี่มึงอาจจะได้เจอกับอาจารย์มึงอีกก็ได้นะเว้ยกูอยากรู้เหมือนกันว่าเกนจิมารุอาจารย์มึงจริงหรือเปล่าไอ้เหี้ยน่าสนใจนั่นสินะครับถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยเป็นพวกของพวกเรามันจะแย่มากๆเลยนะครับชื่อของเขาคืออะไรอย่างนั้นเหรอครับเขาเนี่ยเคยบอกชื่อฉันอยู่ทีหนึ่งเพื่อสักวันหนึ่งฉันเนี่ยจะได้มาขโมยดาบของเขาอย่างจริงจังๆตอนที่ฉันเก่งพอแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมันก็อะไรแบบประมาณเกจิซามาสุอะไรสักอย่างหรือเปล่านะใช่เกนจิมารุนี่นะเกจิมารุอย่างนั้นเหรอครับมันชื่อเกจิมารุไม่ใช่เกนจิมารุหรอถ้าเกจิมารุก็เกจิมารุแล้วมั้งนายรู้จักเขาหรือเปล่าโอกิไม่ครับผมเนี่ยเคยรู้สึกว่าเคยได้ยินเรื่องราวจากในหมู่บ้านของผมมาก่อนนะครับแต่ผมมั่นใจว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันหรอกครับสักวันหนึ่งเนี่ยฉันเนี่ยอยากจะเจอเขาอีกครั้งให้แล้วก็ให้ดาบเล่มนี้ไปเพื่อที่ฉันเนี่ยจะไปขโมยมาจากเขาอีกครั้งหนึ่งอย่างที่ฉันเนี่ยสัญญาแต่ว่าแต่ฉันมั่นใจว่าแม้แต่ตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็ยังชนะฉันอยู่ดีนะก็ไม่แน่เลยเว้ยยักษ์วอเพราะมึงเก่งมากๆเลยนะเว้ยไอ้เชี่ยเกจิมาดูก็มันก็เก่งจริงแหละไอ้เชี่ยตอนที่มันปกป้องคูยาอยู่อะโอ้โหแบบเก่งมากเลยเชี่ยถ้าสมมติยักษ์วอไปสู้กับเกจิมาดูแบบเอาจริงเอาจังเลยแบบไอ้เชี่ยน่าสนใจมากเลยแม้แต่ยักษ์วอตอนนี้ยังสู้เขาไม่ได้สัตว์ประหลาดประเภทไหนวะนั่นเลยเดี๋ยวรู้เลยเด็ดแค่ความเชื่อมโยงนะความเชื่อมโยงโอเคแต่วันนี้พวกเราเนี่ยไว้พอแค่นี้กันก่อนดีกว่าแม้แต่ไซส์สตอรี่ก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจมีเป็นน้ำเป็นเนื้อด้วยนั่นเองนะสุดยอดจริงเกมนี้มา ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกแบบกระปี้กระเป๋าดีเรื่อยๆจริงๆเลยทุกๆครั้งที่เปิดเกมนี้มารู้สึกกระปี้กระเป๋าสุดยอดไปเลยทุกดับเลยมาวันนี้พวกเราแยกย้ายกันก่อนวันนี้พวกเราเล่นกันมาสักพักหนึ่งแล้วยังไงก็ขอบคุณมากนะครับทุกๆคนที่อุตส่าห์ติดตามซีรีส์นี้แล้วไว้เจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย